ที่บอกไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีเหรอเดี๋ยวก่อนคนไม่จบทึกนี่ไงนี่รูปอะไรก็ฉันเห็นอัลบั้มรูปมันอยู่ในห้องอ่ะฉันกำลังหารูปหนึ่งอยู่แล้วก็ค้นไปค้นมามันก็เจอรูปนี้จริงๆอ่ะฉันคิดถึงสามีฉันคิดถึงลูกสาวฉันตอนเล็กๆนะน่ารักกว่านี้เยอะเลยอ้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฉันคิดถึงปานของนางพลอยมันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหยุดตรงนั้นก่อนได้ไงอ่ะนี่แดว่าเรื่องปานอ่ะพ่อหมอไม่น่ารู้นะพ่อต้องเปิดปานแดงอ่ะให้ทุกคนดูแล้วล่ะก่อนเลยก่อนเลยอ๋อเดี๋ยวว้ายอะไรลูกไม่ต้องเปิดก็ได้ฉันมีวิธีพิสูจน์ที่ชัดเจนอีกหนึ่งวิธีคุณแม่คุณแม่มีปานรูปอะไรอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าคะฉันมีปานรูปสามีฉันเป็นปานรูปทอมครูซที่แก้มก้นขวาเดี๋ยว no ไม่ใช่ร่างนี้จ้ะแต่เป็นที่ร่างนั้นจ้ะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย่านะมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้ามันใครมันจะมีรูปไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมเฮ้ยเหมือนทอมครูซจริงๆด้วยอ่ะแต่เป็นทอมครูซตอนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลภาค 1นะแต่ทำไมทอมครูซหน้าเหี่ยวจังเหมือนกำลังจะร้องไห้เลยไม่เหี่ยวได้ไงตอนนี้ภาค 5แล้วในที่สุดอ่ะคุณแม่ก็กลับมาหาพวกเราแล้วพลอยอ่ะดีใจมากเลยคุณแม่รู้ไหมว่าพวกเราอ่ะรอคุณแม่ตลอดเลยแม่ก็ดีใจเหมือนกันแต่ว่าแม่ก็ไม่คิดเลยนะว่าพวกเราจะสลับร่างกันไปหมดเลยอ่ะเอาเป็นว่าแม่อยากรู้อ่ะว่าใครเป็นใครกันบ้างผมกอบครับผมดุมครับแต่เองครับยายได้อยู่นี่นะส่วนฉันไอเติมเองผมเจิดครับพวงคนเดิมไม่ได้สลับค่ะคุณยายเจิดน่าจะเป็นคนที่ฉันสิงร่างมาก่อนที่จะใช้ร่างนี้แน่ๆเลยแล้วออกจากร่างเจิดไปได้ยังไงล่ะครับฉันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะแต่เท่าที่จำได้เนี่ยคือฉันขับรถมาชนกับร่างนี้แหละแล้วเราก็ตกคลองไปทั้งคู่เลยแล้วก็สลบไปตื่นขึ้นมานะฉันก็อยู่ในร่างนี้แล้วอ่ะขอโทษทีนะฉันเลยไม่รู้เรื่องของเธอเลยอ่ะเวรละนี่คงจมน้ำคลองตายไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยยากขึ้นไปอีกหนูว่าเป็นห่วงแม่มากเลยอ่ะคิดว่าแม่จะกินยังไงอยู่ยังไงนอนหลับสบายดีหรือเปล่าอยู่ตัวคนเดียวอ่ะแม่คงจะลำบากมากเลยเนาะแม่เงียบแบบนี้แสดงว่าต้องลำบากมากจริงๆด้วยอ่ะใช่ไหมเปล่านี่ที่แม่เงียบไปเพราะว่าแม่ลืมไปตั้งแต่คำถามแรกแล้วล่ะแม่อ่ะแม่จดไว้ด้วยนะแม่ไปทำงานอยู่ร้านทำผมเขาบอกให้แม่ทำอะไรแม่ก็ทำหลงลืมไปบ้างเขาก็เลยไม่กล้าใช้งานหนักๆที่ร้านก็มีแต่พวกตุ๊ดพวกกระเทยแหละแม่เลยมีติดข้างมาบ้างอ่ะแต่ก็แม่ก็จดไว้ทุกอย่างเลยนะเวลาแม่นึกอะไรออกอ่ะแม่ก็เอามาปฏิปต่อกัน จนแม่ได้กลับมาบ้านวันนี้แหละต่อไปนี้หนูอ่ะจะไม่ยอมให้แม่หายไปไหนอีกแล้วเราอ่ะจะต้องหาทางกลับร่างเดิมของเราให้ได้นะแม่ไม่คิดเลยนะว่าเราสองคนแม่ลูกจะมีวันนี้เนี่ยวันที่เราได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันเนาะวันที่เราสองคนแม่ลูกจะเป็นคู่ตุ๊ดแม่ลูกกันแม่ตลกอีกแล้วนิดหน่อยนะคำข้าวนอนเดือลาลับตาแม่สิกอมเสียงไม่คุ้นแม่เข้าห้องน้ำเหรอสงสัยนอนตกเตียงจ๊ะเอ๋โอ๊ยไม่เอาแล้วนะแม่อย่าหายไปอีกนะผู้ชายอายุประมาณ30ครับหน้าตาดีๆหน่อยตาโตๆอ่ะแต๋วๆหน่อยอะครับไม่เจอเลยครับครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างแม่เจอเลยอะค่ะถามคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครเจอเลยนี่คุณผมโทรไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะถ้าคืบหน้าไงเขาจะโทรกลับมาบอกคุณก็ใจเย็นก่อนแล้วกันนะพลอยนี่คือครอบครัวที่ฉันรักและรักฉันจะต้องกลับไปเจอพวกเขาให้ได้โอ้พลอยอย่าร้องไห้เลยดูสิผมกับลูกๆจะร้องไห้ตามคุณอยู่แล้วเนี่ยนิ่งซะเดี๋ยวยายก็กลับมาอีกนะแม่อย่าคิดมากนะไม่ต้องเสียใจหรอกแม่ยายเขาเคยมาแล้วยังไงเขาก็กลับมาอีกแน่ๆคุณแม่อุตส่าห์กลับมาหาฉันแล้วแท้ๆเลยอะฉันจะปล่อยให้คุณแม่หายไปอีกอะนี่ยายพลอยอย่าโทษตัวเองเลยนะมันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยฉันว่าแกหันมาสนใจและดูแลคนที่เขายังอยู่ดีกว่านะก็คุณพ่อนี่ทุกคนอยู่กันแบบนี้นะอย่าทิ้งฉันไปอีกคนนึงนะ อ้าวไม่อยู่กันอีกแล้วมีอะไรกินปะเนี่ยเราคือครอบครัวตัวสลัมเคล็ดลับอยู่ที่ตรงหัวใจเปิดให้กว้างคิดได้ดีเข้าไว้เลิกมองโลกในแง่ร้ายยึดมั่นในทำความดีครอบครัวตัวสลัม